ใครๆก็ดูช่อง8เพราะว่าเราคือ The King of Fighting Sports กลับเข้าสู่รายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะและเรามาดูดันกันต่อกับมวยคู่ต่อไปพิกัด70กิโลกรัมเลยดีกว่าครับผมเป็นแมตช์นี้เป็นการปะทะกันของมวยจอมบุกจากนครสวรรค์นะครับมาเจอกับมวยสายบวกจากฝรั่งเศสรูปร่างเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ฝีมือจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยดูครับ The next fight of tonight the fifth fight will be a fight between Thailand and France let's welcome Leo Menin from Franceและตอนนี้นะฮะขอต้อนรับก้องไก่ส.จ.เปี๊ยกอุทัยจากประเทศไทำระทึกใจก็มาถึงอีกแล้วนะฮะบอกได้เลยว่านี่เป็นมวยไซส์ใหญ่นะฮะถือว่าสูงเลยทีเดียวครับ Introducing first from the blue corner at 28 years of age with a fight record of 32 fights 24 wins and 8 losses คนนี้นะครับนักชกฝีมือดีมวยบูดุดันออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วและรูปร่างแข็งแกร่ง from France Leo Menin และสำหรับนักชกในมุมแดงนะครับอายุ23ปีชกมาแล้ว50ครั้งชนะมา32แพ้มา18ครั้งครับคนนี้จังหวะฝีมือดีชกได้ทั้งเชิงรุกและรับและสามารถโต้กลับได้อย่างรวดเร็วเลยครับจากนครสวรรค์ประเทศไทยก้องไกรส.จ.เปี๊ยกอุทัยและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่คุณพงศักดิ์แป้นละม่อมครับชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำผิดกติกาโชคดีขมุมปัดมาชมความมันกันต่อนะครับคู่ที่5ครับพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมก้องไกรส.จ.เปี๊ยกอุทัยวันนี้จะพบกับเลโอเมเนจจากฝรั่งเศสอ่ะเลือกติดสองส.จ.เปี๊ยกนะครับปาภาวิทย์บุตรวดีครับส.จ.จากอุทัยธานีครับนี่คือก้องไกรส.จ.เปี๊ยกอุทัยครับ23 179 50ชนะ32ครับเด็กจากบรรพตพิสัยนครสวรรค์ครับโอ้โหเจอศอกเข้าไปครับลีโอเมเนตครับแม่ยังไม่ทันอธิบายเลยครับว่ามาจากไหนอะไรยังไงครับอ่ะไปก่อนครับยังไงก็ต้องนับครับแบบนี้ครับพี่ตูครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับหางคิ้วแหกเลยครับสับทีเดียวครับครับเลือดมาแล้วครับช่อง8ฮาร์ดคอร์ขาโหดอยู่แล้วครับครับเดี๋ยวดูครับแพทย์สนามดูก่อนครับให้พี่หมอบุญมีเซ็งประสิทธิ์ครับวันนี้ขึ้นมาดูบาดแผลแทนครับงานหนักเลยครับวันนี้พี่หมอบุญมีครับยังไหวอยู่ครับครับนิดเดียวครับสิวๆครับว่ากันต่อครับโอ้โหจ้วงแหละแล้วครับตอนนี้ก้องไกลครับขาโหดจริงๆครับโอ้ยไม่ไหวครับไหวหรือเปล่าครับกระเด็นตกออกนอกเวทีเลยครับตอนนี้หนุ่มวัย28ปีนะครับลีโอเมเนตดูอาการแล้วน่าเป็นห่วงครับน่าจะไม่ไหวแล้วครับจบดีกว่าครับ10ไปเลยครับโอ้โหว้าจำชื่อให้ดีครับก้องไกรส.จ.เปี๊ยกอุทัยครับเด็กคนนี้นี่ครับก้มลงกราบเลยครับดูครับมารยาทงามครับอาวุโสน้อยกว่าแม่ขณะที่ลีโอก็จับมือก้องไกรชูขึ้นเลยครับโอ้ยหางคิ้วครับแม่ตากล้องแสนสนจับให้ดูใกล้ๆครับ2แผลครับขวาแล้วก็หางคิ้วซ้ายหัวคิ้วซ้ายครับไม่ทราบไปยืนรังต่อรังแตนที่ไหนมาครับก้องไกลครับเช็คบินเร็วจริงๆครับวันนี้ครับแหมนี้จับตาดูเลยครับ
ต่อยโหดอย่างนี้นี่น่าจะมาบ่อยๆเลยครับสำหรับกล้องไกลสจ.เปี๊ยกอุทัยเรียกแขกเลยครับแบบนี้70กิโลกรัมครับดูภาพช้านะครับจิ้มหมัดครับโอ้ยเป๋ตั้งแต่หมัดแล้วครับ2หมัดครับงัดซ้ายหล่นครับดูแล้วเลือดแตกตั้งแต่ศอกทีแรกครับนี่ครับงัดซ้ายดอกนี้บาดแผลเปิดกว้างขึ้นครับคุณมารุตครับนี่ครับดูกันอีกครั้งนึงครับชุดนี้ครับอัดเข้าไปครับอัปคัตซ้ายกระเด็นออกไปนอกเวทีเลยนะครับลิโอเมเนตครับขาโค้งจริงๆครับดูครับไม่มีเหยาะแยะไม่มีเบาๆครับสมกับมวยพันดุครับฮาร์ดคอร์ดูครับแปลงร่างเลยครับว้าดูท่าครับพบกายรัชานนท์ครับเราเพิ่มความดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับ and your winner by way of knockout red corner กองไก่สจ.เปี๊ยกอุทัยโอ้โหจริงๆเลยนะฮะก้องไก่นี่สุดยอดครับผมตอนนี้พักหายใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันยู